กราบนมัสการพระภิกษุสมณีทุกรูปสวัสดีท่านผู้มีศีลญาติธรรมทุกคนทุกท่านค่ะสาธุนะคะค่ะตอนแรกอาจารย์ก็นึกว่าสัญญาณจะไม่ค่อยได้แล้วก็อาจจะไม่ได้ออกอากาศด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าเมื่อกลางวันสัญญาณแปลกๆแต่ณตอนนี้นะคะฟ้าก็ร้องเฉยๆแต่ว่าไม่ตกสักทีนะคะอากาศก็พออยู่ได้สัญญาณก็มีแล้วนะคะก็ออกอากาศสวัสดีค่ะคุณแดงสาธุค่ะคุณสมใจจิตคงเรืองศีลสาธุนะคะน้องปอนสาธุค่ะคุณสิริวรรณอ้อสิริวิมุนอ่านชื่อเขาผิดอีกแล้วอาจารย์นี่ค่ะสาธุนะคะก็ดีใจมากที่คุณสิริวิมลบอกว่าเมื่อวานที่ได้ฟังอาจารย์บรรยายแล้วก็น้อมไปปฏิบัติเนี่ยถูกต้องเลยค่ะน้อมไปปฏิบัติคือไปใคร่ครวญก็เลยทำให้รู้ว่าเนี่ยกระบวนการทำงานของธรรมชาติเนี่ยมันคือสัญญาทำงานไม่ใช่เรานะคะไม่ใช่เราทำไม่ใช่เราคิดเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเห็นไหมคะพอเราเข้าใจสภาพธรรมแล้วทุกข์ก็จะลดลงแต่ถ้าเราไม่เข้าใจสภาพธรรมนั้นนะคะไม่กลับมาพิจารณาทั้งที่ธรรมชาตินี้มันอยู่กับเราในชีวิตประจำวันในทุกๆวันน่ะแต่เรากลับไม่ใส่ใจไม่พิจารณาไม่ใคร่ครวญในชีวิตของเราก็จะมีความทุกข์เพิ่มขึ้นมันจะมีอาสวะนะคะเข้ามาในจิตเพิ่มขึ้นแต่ถ้าในชีวิตประจำวันของเราในทุกวันเนี่ยพอเราได้ฟังแล้วจากบุตรของพระพุทธเจ้านะคะจากสาวกของพระพุทธองค์เพื่อทำการสืบทอดพระศาสนาอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาพิจารณาว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันคือสัญญาขันธ์ใช่ไหมมันคือสังขารใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะพอเราพิจารณาอย่างเงี้ยทุกวันนะคะกิเลสมันจะลดจากจิตแล้วมันก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขสวัสดีค่ะคุณออปโปใช่ไหมคะสาธุค่ะคุณวาลินนะคะสาธุค่ะคุณจำรูนพวงรอดสวัสดีค่ะคุณธีระลักษณ์ตถาคตสวัสดีนะคะพี่ออนสวัสดีพี่ทิพย์พี่จิ๊บนะคะสวัสดีท่านอาจารย์พีรวัฒน์ค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาและทักทายอาจารย์ในตอนนี้นะคะน่ารักจริงๆเลยนะเข้ามาถึงก็ทักทายอาจารย์เนี่ยนะคะค่ะคุณวาลินทองเหลืองบอกว่ากราบสาธุค่ะนะอาจารย์ที่สำนักนะคะมีรายการที่อาจารย์จัดไว้เป็นเป้าหมายเพื่อกันให้ความรู้ต่อเนื่องที่ท่านใดฟังอาจารย์ในเสียงธรรมจากพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยเวลาโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตนคือปฏิบัติเจริญสตินั่นนะคะฟังอาจารย์ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องยังไงสามารถสมัครเข้าคอร์สอานาปานสตินะคะซึ่งอาจารย์สอนพื้นฐานตั้งแต่ระดับเตรียมมีสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ระดับขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ทุกท่านที่เข้าไปฝึกเนี่ยนะคะอย่าท้อใจนะคะทำไม่ได้ก็ฝึกไปเรื่อยๆถ้าฝึกไปเรื่อยๆจะเก่งขึ้นค่ะจะเก่งขึ้นและทำความเข้าใจเราพยายามบอกตัวเองว่าคนอื่นยังทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้เพราะเราก็คนเหมือนกันนะคะพยายามบอกตัวเองอย่างนี้ให้กำลังใจตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วก็ฝึกเวลาที่มาฟังในรายการเสียงธรรมจากพระไตรปิฎกก็จะปฏิบัติได้ดีมากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะพี่เพียงตาสวัสดีน้องอลิสาสวัสดีพี่บุญเสริมนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วกล่าวทักทายอาจารย์นะคะกล่าวนมัสการพี่ขู่เขมมาจาโรเจ้าค่ะสวัสดีคุณแม่สู่ห่วงแซ่บูจาสวัสดีนะคะพี่เพียงตาบอกกล่าวสวัสดียามเย็นค่ะท่านอาจารย์แม่ค่ะกำลังยาแนวปูนอยู่ค่ะประหยัดค่าแรงฟังเสียงธรรมท่านอาจารย์ไปด้วยค่ะน่ารักจริงๆเลยใจก็อยากไปช่วยเหมือนกันนะแต่งานที่สำนักก็เยอะนะพี่เพียงตาสู้ๆอดทนนะจ๊ะให้แข็งแรงแข็งแรงนะ น่ารักจริงๆยาแนวนะคะอาจารย์ก็เคยยาแนวเหมือนกัน
เนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยอาจารย์รอช่างมานะคะอาจารย์ก็จะทำฐานพระพุทธรูปแล้วก็จะพากันเทพื้นรอบรอยพระพุทธบาทจำลองให้ดีขึ้นกว่านี้หน่อยอาจจะปูกระเบื้องเพื่อที่เดินจงกรมและนั่งสมาธิตอนกลางคืนได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็รอช่างอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ยิ้มยิ้มเข้ามาแล้วก็ทักทายลูกอาจารย์นะคะค่ะมีใครบอกว่าต้องการชาการพูอ๋ออาจารย์ยังไม่แน่ใจจะลืมไปว่าหน้าตักเท่าไหร่วันนั้นถามที่ร้านไปแล้วค่ะพี่เพียงตาถามไปแล้วก็จำไม่ได้สัญญาลืมไปแล้วสวัสดีค่ะคุณกัมปนาทภูตโนสาธุจ้านะคะ เดี๋ยวอาจารย์ดื่มน้ำชาการผูกก่อนนะคะโอ้โหน้ำเข้มข้นมากเลยไม่ต้องต้มให้อาจารย์เข้มข้นอย่างนี้ก็ได้นะคะทานจืดๆจางๆก็คุณภาพสุดยอดแล้วนะคะทานแล้วสดชื่นนะคะไม่ปวดเมื่อยเนื้อตัวแล้วก็ที่สำคัญนะผายลมดีมากเลยนะคะแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือทำให้ไม่เสียวฟันไม่ปวดฟันแล้วก็ไม่มีกลิ่นปากดับกลิ่นปากด้วยแล้วก็ดับกลิ่นกายได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้แบบเรียกว่าไงผู้หญิงที่เป็นประจำเดือนแล้วมักป่วยมักเป็นไข้มักปวดหัวมักไม่สบายนะคะเนี่ยดื่มชาที่อาจารย์ดื่มเนี่ยดีมากๆเลยชาการผูนะคะอ้อน้องปอนบอกผมทานมา3วันแล้วครับเอ๊ะน้องปอนสั่งชาการผูด้วยเหรอคะชาที่อาจารย์ตัวอื่นๆนั้นเป็นชาคลายร้อนคือขับระบายของเสียดีท็อกออกจากลำไส้นะคะแต่ตัวเนี้ยเป็นชาการผูแต่สามารถใช้ร่วมกันได้จะดีอย่างนึงว่าตัวเนี้ยจะทำให้ผายลมดีแล้วก็ขับพิษปวดที่ซุกซ่อนอยู่ในเนื้อตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยจะต่างจากที่น้องปอนหรือพี่เพียงตาทานนะคะที่ขับดีท็อกซ์ล้างไส้ตัวนั้นอีกอย่างนึงนะคะค่ะจะดื่มน้ำก็จะดื่มน้ำเห็นพระภิกษุเข้ามาก็จะกราบทำไม่ถูกนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงตาพงษ์เจ้าค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะกราบนมัสการท่านพระมานะจันทร์คงเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสวัสดีค่ะพี่สุภาพรวงศ์กาลสินอ๋อน้องปอนบอกว่านึกว่าอันเดียวกันคนละอย่างกันน้องปอนคนละอย่างกันแล้วน้องปอนดื่มแล้วเป็นไงคะล้างลำไส้ดีไหมอะไรที่มันตกค้างที่มันจะเป็นเชื้อโรคมันจะล้างออกดีมากอ้าวตกลงเราคุยกัน2คนหรือกี่คนเนี่ยสวัสดีค่ะคุณแม่ยิ้มยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่การปฏิบัติเลยนะคะเราจะได้เร็วขึ้นเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติอาจารย์นะคะเวลาอาจารย์นั่งสมาธิทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เห็นกายเนี่ยไม่ใช่เราคือเราจะเห็นกายเป็นธาตุดินแล้วก็ต้องเห็นกายนิ่งเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับที่เราจะบรรลุธรรมเนี่ยเราจะต้องเห็นกายนิ่งให้ได้เรียกว่ากายปัสสัทธิสวัสดีคุณตุ้ยสวัสดีคุณสมทรงจ้านะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาและทักทายอาจารย์ในตอนนี้นะคะคุณตุ้ยธนากรสุขมากสาธุครับสวัสดีนะคะคุณทองม้วนสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาตอนนี้ค่ะคือสำคัญคือเราต้องเห็นกายนิ่งเพราะว่าเวลาที่เราเห็นกายนิ่งเนี่ยมันเป็นสัจจะนะร่างกายเนี่ยมันสัจจะของร่างกายก็คือความนิ่งความไม่รู้เรื่องความเฉยๆในหลักสูตรของครูนะคะครูศาสนทายาทของอาจารย์ปีที่3อาจารย์สอนไปแล้วนะคะพระศาสดาทรงตรัสนะว่าอุเบกขาเนี่ยเวลาอุเบกขาที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยมันจะต้องมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดฉะนั้นเวลาที่เราเห็นกายนิ่งมากๆเนี่ยจะมีอุเบกขาเกิดขึ้นในจิตมากขึ้นท่านสังเกตนะคะเวลาท่านนั่งสมาธิแล้วท่านเห็นกายนิ่งมากๆเนี่ยมันจะมีอุเบกขามากขึ้นตรงอุเบกขาตัวเนี้ยมีภาวะที่ทำให้วางเฉยในอารมณ์ได้แล้วก็จิตสงบนะคะจิตสงบมีสมาธิมากขึ้นถ้าเมื่อไหร่ที่มีอุเบกขาเกิดปรากฏได้แสดงว่าจิตนั้นมีกำลังของสมาธิตอนนั้นก็จะมีปัญญา
นะคะปัญญาที่เห็นรูปกับนามทำหน้าที่เห็นอยู่ชัดเจนแต่มีปัญหาอยู่ที่ว่าพอเห็นแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าผู้นำคำสอนของพระองค์มาใช้ในขณะปฏิบัติในมรรควิธีนั้นเนี่ยญาณจะไม่บริสุทธิ์ก็คือจะไม่จะรู้จักสภาวะนั้นไม่ได้ถ่องแท้แล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงนิพพานได้แต่ถ้านะคะใช้มรรควิธีของพระศาสดาได้ถูกต้องเนี่ยก็จะมีญาณทัศนะแทงตลอดลงไปในรูปนะคะในรูปร่างกายที่นั่งนิ่งนั่นแหละค่ะแล้วจากนั้นก็จะเกิดญาณเกิดขึ้นอย่างถูกต้องจะมีวิราคะธรรมเกิดแล้วก็จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ฉะนั้นเนี่ยในเวลาที่อาจารย์เห็นกายนิ่งแล้วนะคะมันก็จะมีภาวะเห็นจิตที่มันว่างเปล่าซึ่งมันเป็นส่วนที่ไม่ใช่กายณเวลานั้นเนี่ยถ้าเรามีวิชาเกิดขึ้นเห็นว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่เราเพราะมันเป็นความจริงของกายที่นิ่งๆนะคะในเวลานั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราสรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะเราสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยกำลังสูญเสียนะคะกำลังสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในเวลาที่มันเกิดขึ้นและดับไปเวลานั้นก็อยู่ในส่วนของสัญญาความทรงจำที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับความคิดที่เกิดดับเกิดดับสูญเสียอย่างไรล่ะสูญเสียก็คือว่าถ้าไม่ตั้งสติถ้าหลงยึดอยู่ในสภาพธรรมเหล่านั้นเขาจะออกจากวัฏสงสารนี้ไม่ได้ก็จะมีความทุกข์อย่างอาจารย์อยู่ในโลกตรงนี้เนาะมันเหมือนกับยังไงดีล่ะเจอลูกศิษย์เยอะอย่างตอนเนี้ยที่อาจารย์เจอลูกศิษย์ที่หาทางออกในชีวิตไม่เจอเพราะอำนาจของวิบากกรรมของเขาอะอาจารย์ก็จะคอยบอกวิธีการปฏิบัติแต่อำนาจอกุศลวิบากกรรมที่ส่งผลเนี่ยทำให้เขาทำมาหากินไม่เจริญในชาตินี้ทำให้เขามีโรคภัยเวลานั่งสมาธิความป่วยก็จะมาตลอดเลยตัวนี้อันตรายมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าจะผ่านตรงนี้ได้เนี่ยจิตต้องเข้มแข็งและมั่นคงมากนะคะสวัสดีคุณป้งเหน่งนะคะสวัสดีท่านแม่ชีวิไลวันสังทีค่ะสาธุค่ะสวัสดีพี่สัลลี่นะคะสวัสดีพี่สมบัติธีระบุตรค่ะสวัสดีน้องจิ๊บสวัสดีคุณพงเทพนะคะทุกท่านที่เข้ามาสวัสดีพี่ยุทธนาสวัสดีคุณโชติกานะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะให้ข้ามผ่านวิบากกรรมที่ส่งผลไม่ดีในชีวิตประจำวันเราจะต้องเห็นกายนิ่งเฉยให้ได้เห็นกายปัสสัทธิให้ได้พอเห็นกายนิ่งเฉยเห็นกายปัสสัทธิได้แล้วนะคะในเวลานั้นมันเห็นความจริงว่าร่างกายเนี่ยมันมีธรรมชาติไม่รู้เรื่องจากนั้นท่านพิจารณาเลยค่ะว่ากายนี้คือธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมแล้วท่านก็พิจารณามนสิการเลยว่าจิตนั้นว่างเปล่าเมื่อท่านพิจารณาอย่างนี้จะเกิดวิชาตั้งขึ้นมาถ้ามีวิชาตั้งขึ้นมาก็จะทำให้กายเบาจิตเบาแล้วทำไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆกราบนมัสการท่านมหาสงศักดิ์อัปการเจ้าค่ะนะคะสาธุนายชุมพลศิลปะชัยนะคะอาจารย์ไม่แน่ใจว่ามีรูปพระภิกษุแต่เป็นพระภิกษุหรือเปล่านะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเจริญสติกันนะคะมีสติเฉพาะหน้านะคะท่านใดไม่รู้ก็เข้าคอร์สเอาเนาะเข้าคอร์สแล้วฝึกแล้วจะได้มาฝึกต่อในรายการแล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกมีสติเฉพาะหน้าค่ะเห็นหน้าผากรู้ชัดที่หน้าผากเมื่อเห็นหน้าผากรู้ชัดที่หน้าผากแล้วนะคะสติเป็นธรรมชาตินึกไม่ใช่เรานึกนะคะพยายามฝึกนึกไปในส่วนต่างๆของร่างกายแล้วจะเข้าใจว่าสตินั้นมีหน้าที่นึกเวลานึกลงไปแล้วมีอาการอย่างไรในเวลาที่ท่านรู้ว่าสติมีอาการอย่างไรในเวลานั้นจิตตั้งมั่นจะปรากฏนะคะมีสตินึกถึงผมมีสตินึกถึงเส้นขนมีสตินึกถึงเล็บมีสตินึกถึงฟันมีสตินึกถึงหนังมีสตินึกถึงเนื้อมีสตินึกถึงเอ็นมีสตินึกถึงกระดูกมีสตินึกถึงเยื่อในกระดูกมีสตินึกถึงม้ามมีสตินึกถึงหัวใจมีสตินึกถึงตับมีสตินึกถึงพังผืดมีสตินึกถึงไตมีสตินึกถึงปอด
มีสตินึกถึงไส้ใหญ่มีสตินึกถึงไส้น้อยมีสตินึกถึงอาหารใหม่มีสตินึกถึงอาหารเก่ามีสตินึกถึงน้ำดีมีสตินึกถึงน้ำเสลดมีสตินึกถึงน้ำน้องมีสตินึกถึงน้ำเลือดมีสตินึกถึงน้ำเหงื่อมีสตินึกถึงน้ำมันข้นมีสตินึกถึงน้ำตามีสตินึกถึงน้ำมันเหลวมีสตินึกถึงน้ำลายมีสตินึกถึงน้ำมูกมีสตินึกถึงน้ำมันไขข้อมีสตินึกถึงน้ำปัสสาวะมีสตินึกถึงเยื่อในสมองพูดในใจว่าทำทุกอย่างควรรู้ยิ่งให้ทุกท่านนะคะฝึกสติอย่างนี้นึกไปเรื่อยๆจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นถวายเป็นพุทธบูชานะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะวิธีที่เรากำลังฝึกเนี่ยเรียกว่าอสุภกรรมฐานมีสติเฉพาะหน้าค่ะเห็นหน้าผากรู้ชัดที่หน้าผากมีสัมปชัญญะอยู่นะคะนึกลงไปที่เส้นผมนึกลงไปที่เส้นขนนึกลงไปที่เล็บนึกลงไปที่ฟันนึกลงไปที่หนังนึกลงไปที่เนื้อนึกลงไปที่เอ็นนึกไปที่กระดูกนึกไปที่เยื่อในกระดูกนึกถึงม้ามนึกถึงหัวใจนึกถึงตับนึกถึงพังผืดนึกถึงไตนึกถึงปอดนึกถึงไส้ใหญ่นึกถึงไส้น้อยนึกถึงอาหารใหม่นึกถึงอาหารเก่านึกถึงน้ำดีนึกถึงน้ำเสลดนึกถึงน้ำหนองนึกถึงน้ำเลือดนึกถึงน้ำเหงื่อนึกถึงน้ำมันข้นนึกถึงน้ำตานึกถึงน้ำมันเหลวนึกถึงน้ำลายนึกถึงน้ำมูกนึกถึงน้ำมันไขข้อนึกถึงน้ำปัสสาวะนึกถึงเยื่อในสมองพูดในใจว่าทำทุกอย่างควรรู้ยิ่งทุกๆครั้งที่ผู้ปฏิบัตินึกไปที่ร่างกายเรียกว่ากายคตาสติในขณะนั้นเป็นบุญนะคะสติเกิดดับอย่างรวดเร็วนึกไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเริ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาค่ะฝึกสตินะคะมีสตินึกถึงผมมีสตินึกถึงขนมีสตินึกถึงเล็บมีสตินึกถึงฟันมีสตินึกถึงหนังมีสตินึกถึงเนื้อมีสตินึกถึงเอ็นมีสตินึกถึงกระดูกมีสตินึกถึงเยื่อในกระดูกมีสตินึกถึงม้ามมีสตินึกถึงหัวใจมีสตินึกถึงตับมีสตินึกถึงพังผืดมีสตินึกถึงไตมีสตินึกถึงปอดมีสตินึกถึงไส้ใหญ่มีสตินึกถึงไส้น้อยมีสตินึกถึงอาหารใหม่มีสตินึกถึงอาหารเก่ามีสตินึกถึงน้ำดีมีสตินึกถึงน้ำเสลดมีสตินึกถึงน้ำหนองมีสตินึกถึงน้ำเลือดมีสตินึกถึงน้ำเหงื่อมีสตินึกถึงน้ำมันข้นมีสตินึกถึงน้ำตามีสตินึกถึงน้ำมันเหลวมีสตินึกถึงน้ำลายมีสตินึกถึงน้ำมูกมีสตินึกถึงน้ำมันไขข้อมีสตินึกถึงน้ำปัสสาวะมีสตินึกถึงเยื่อในสมองพูดในใจว่าทำทุกอย่างควรรู้ยิ่งที่อาจารย์พาทำนี้เป็นวิปัสสนานะคะเพราะพระศาสดาตรัสว่าอสุภะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าเรานึกถึงกายครั้งเดียวแล้วนั่งนิ่งอยู่เนี่ยถือว่าแช่และติดข้องอยู่ในอุเบกขาและจะไม่เห็นความจริงทั้งหมดนะคะญาณจะไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ที่ฝึกใหม่ๆนะคะพอฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตจะสงบนะคะสะสมกุศลด้วยการนึกให้ถูกต้องมีสติเฉพาะหน้าอีกครั้งนึงค่ะเห็นหน้าผากรู้ชัดที่หน้าผากมีสตินึกถึงผมมีสตินึกถึงเส้นขนมีสตินึกถึงเล็บมีสตินึกถึงฟันมีสตินึกถึงหนังมีสตินึกถึงเนื้อมีสตินึกถึงเอ็นมีสตินึกถึงกระดูกมีสตินึกถึงเยื่อในกระดูกมีสตินึกถึงม้ามมีสตินึกถึงหัวใจมีสตินึกถึงตับมีสตินึกถึงพังผืดมีสตินึกถึงไตมีสตินึกถึงปอดมีสตินึกถึงไส้ใหญ่มีสตินึกถึงไส้น้อยมีสตินึกถึงอาหารใหม่มีสตินึกถึงอาหารเก่ามีสตินึกถึงน้ำดีมีสตินึกถึงน้ำเสลดมีสตินึกถึงน้ำหนองมีสตินึกถึงน้ำเลือดมีสตินึกถึงน้ำเหงื่อมีสตินึกถึงน้ำมันข้นมีสตินึกถึงน้ำตามีสตินึกถึงน้ำมันเหลวมีสตินึกถึงน้ำลายมีสตินึกถึงน้ำมูกมีสตินึกถึงน้ำมันไขข้อ
มีสตินึกถึงน้ำปัสสาวะมีสตินึกถึงเยื่อในสมองพูดในใจทำทุกอย่างควรรู้ยิ่งเวลาที่พูดในใจนี่ต้องเห็นกายนะคะเพราะว่าถ้าเห็นกายแล้วพูดในใจเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะของความสงบเกิดขึ้นในจิตด้วยถ้าเราฝึกถูกต้องนะคะขณะที่เราพูดนั่นแหละจิตเราจะน้อมไปน้อมไปสู่ความสงบฉะนั้นเวลาที่เราฝึกนะคะเวลาที่เรานึกถึงผมถ้าผมปรากฏในเวลานั้นเนี่ยเรียกว่าปัจจุบันอารมณ์แต่ถ้าผมปรากฏไม่ชัดไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าธรรมชาติสติเนี่ยตั้งอยู่ได้ไม่นานเขาก็ดับนึกถึงเส้นขนต่อไปในขณะที่นึกถึงเส้นขนถ้าเส้นผมเส้นขนเนี่ยปรากฏเส้นเดียวก็ได้นะคะแล้วในเวลานั้นเนี่ยรู้ว่ามีเส้นขนปรากฏแล้วนะเวลานั้นชื่อว่าสติเนี่ยตั้งขึ้นทำงานจิตมีกำลังของสมาธิก็จะชัดขึ้นในเวลานั้นเนี่ยค่ะพอชัดแล้วเขาก็ดับไปตรงที่สตินึกถึงเส้นผมและเส้นผมปรากฏตรงนั้นเป็นปัจจุบันอารมณ์เห็นไหมคะปัจจุบันอารมณ์ตัวเนี้ยจะเกิดขึ้นชั่วขณะเดียวแล้วหายไปฉะนั้นชีวิตจริงๆของเราเนี่ยค่ะถ้าจะให้พูดจริงๆอ่ะมันไม่ถึงเสี้ยววินาทีฟ้าแลบแป๊บเดียวนะคะเคยเห็นฟ้าแลบไหมคะแป๊บเดียวแสงสว่างเกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วหายไปทุกสภาวะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะวิญญาณเกิดขึ้นทำให้สุขปรากฏแป๊บเดียวก็หายก็คือดับไปแล้วฉะนั้นสุขนั้นจึงไม่ใช่เราสัญญาเกิดขึ้นจำอะไรก็ตามแต่เกิดขึ้นจำแป๊บเดียวก็ดับไปนะคะฉะนั้นสัญญานั้นเกิดขึ้นและดับไปนั้นจึงไม่ใช่เราเห็นไหมคะความจำนั้นจึงไม่ใช่เราความคิดก็เหมือนกันเวลาเขาเกิดขึ้นเขาเกิดขึ้นแป๊บเดียวเหมือนฟ้าแลบเนี่ยค่ะเขาก็ดับไปฉะนั้นเพราะความที่เขาเกิดแป๊บเดียวแล้วดับไปนั่นจึงธรรมชาติเหล่านี้จึงไม่ใช่เราแต่ว่าเราจะไม่เห็นการเกิดดับตัวนี้เลยถ้าหากว่าเราไม่ตั้งสติให้ถูกต้องตามที่พระศาสดาทรงตรัสนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเห็นอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะเราต้องฝึกไปตามลำดับต้องค่อยๆฝึกไปตามลำดับพอทำตามอย่างที่อาจารย์แนะนำได้เนี่ยค่ะทุกท่านจะเริ่มนะคะเริ่มยิงธนูแม่นหมายความว่าจะนึกได้คล่องแคล่วขึ้นพอสตินึกไปในกายได้คล่องแคล่วขึ้นนะคะก็จะมีวิชาเกิดขึ้นเห็นว่าส่วนของผมนะคะคือที่เราเคยรักว่าเป็นผมของเรามันจะเลิกรักค่ะเพราะมันเห็นว่าผมนั้นเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเวลานึกไปที่เล็บที่เคยรักว่าเล็บเป็นของเราก็จะเห็นว่าเล็บนั้นไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลทีนี้พอเราไล่ไปตามส่วนต่างๆทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนก็จะมีความรู้ที่ถูกต้องนะคะว่าเอ็นเอยกระดูกเอยหนังเอยเนื้อเอยเหล่านี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างในร่างกายเนี่ยเราเข้าใจผิดว่ามันเป็นเราพอนึกลงไปซ้ำๆจะเห็นเลยว่ามันมีแต่ของปฏิกูลทั้งนั้นเลยเป็นของไม่สะอาดมันเป็นอย่างนี้นะคะสวัสดีคุณสายน้ำแหล่งธรรมค่ะสวัสดีคุณพัดค่ะสวัสดีพี่กีค่ะสวัสดีคุณหมูน้อยคอยกินข้าวสาธุนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีคุณแม่ชีสรรหทัยนะคะสาธุค่ะสาธุนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาและทักทายคุณสมบูรณ์เทพทองนะคะที่ทักทายอาจารย์น้องกุเต้สาธุนะจ๊ะลูกสาธุคุณสมิงจ้าสาธุค่ะบอกได้เวลาฟังอาจารย์และสาธุค่ะดีจริงๆเลยนะคะค่ะทุกท่านที่เข้ามาเนาะคุณจันเพ็ญภาวงสาธุนะจ๊ะสาธุค่ะค่ะในตอนนี้นะคะเวลาที่เราฝึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วนะคะอาจารย์มั่นใจเลยค่ะว่าทุกท่านจะเห็นตามความเป็นจริงว่าธรรมชาตินี้เนี่ยไม่ใช่เราแล้วก็จะปล่อยวางได้คุณปิ่นเมพัสสาธุนะคะสาธุค่ะเอาละค่ะเราเริ่มเข้าสู่สุตตมยญาณญาณเป็นเครื่องรู้ชัดนะคะสภาพธรรมต่างๆที่ปรากฏเป็นปัจจุบันอย่างวันนี้คุณไก่ยังไม่เข้ามาเนาะที่ถามอาจารย์เดี๋ยวเข้ามาแล้วอาจารย์ค่อย
ค่อยตอบของคุณหมอก็ถามไว้อาจารย์ว่าจะตอบหลายวันก็ยังไม่ตอบนะคะเดี๋ยวถ้าคุณหมอเข้าคอร์สที่ต่างประเทศใครก็ตามที่บูชาธรรมอาจารย์ซื้อหนังสือสติและจิตตั้งมั่นนะคะทุกวันจันทร์กับวันอาทิตย์ช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงอาจารย์จะสอนตามหนังสือถ้าคุณหมอเข้าอาจารย์ไปตอบในรายการนั้นนะคะพอดีว่าไม่ค่อยมีเวลาไปตอบให้นะคะผู้ที่บูชาธรรมหนังสือเปลี่ยนร่างชาติสุดท้ายนะคะก็จะอาจารย์จะพาเจริญวิปัสสนาญาณอาทิตย์ละครั้งเหมือนกันเดี๋ยวอาจารย์กำหนดตารางเวลาให้นะคะรู้สึกว่ามหาลัยพุทธพจน์ของอาจารย์นี่จะมีเวลาเยอะเหลือเกินนะคะเวลาเยอะนี่หมายความว่ามีตารางเรียนติดต่อกันเยอะนะคะก็ยังดีว่ามีครูรัตนะ5ช่วยอาจารย์สอนคุณทำตามอำเภอใจบอกว่าพยายามทำตามอยู่ครับอาจารย์สาธุค่ะพี่ไก่เข้ามาแล้วพี่ไก่ถามอาจารย์เมื่อเช้าคำถามนะคะว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วระลึกได้เนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นสุตตมยญาณไหมนั่นเป็นกำลังนะคะกำลังสะสมสะสมสุตตมยปัญญาก็คือเกิดความเข้าใจในธรรมนะคะเกิดความเข้าใจในธรรมแล้วก็พอเห็นชัดสภาพธรรมนั้นก็เกิดสุตตมยญาณขึ้นมานะคะสะสมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะพี่ไก่นะก็จะทำให้บรรลุธรรมได้ในที่สุดค่ะเรียกว่าฟังธรรมแล้วระลึกได้ว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปแล้วก็สามารถที่จะกำจัดบาปนั้นได้เรียกว่าปหานะนะคะปหานะเรียกว่ามันเป็นหนึ่งในญาณของสุตตมยญาณเลยนะคะปหานะตรงนี้เพราะว่าเมื่อวานนะที่อาจารย์อ่านว่าสภาวะแห่งปฏิปักขธรรมที่สละแห่งปหานะหมายความว่ามันมีสภาวะธรรมตัวหนึ่งทำหน้าที่เวลาที่จิตมีบาปนะคะเขาก็จะรู้ตัวทันทีเลยว่าจิตมีบาปก็จะรีบกลับมานึกถึงกายแล้วก็สลัดคืนสภาวะที่เป็นบาปนั้นได้ถ้าสลัดคืนได้แสดงว่าสภาพธรรมที่เรียกว่าปหานะซึ่งเป็นหนึ่งในสัมมาประธาน4ทำงานได้แต่ถ้ารู้ว่าบาปเกิดขึ้นในจิตแล้วพยายามสลัดยังไงก็สลัดไม่ได้แบบนึกมาที่กายไม่ถูกอะค่ะกิเลสก็จะไม่หยุดอย่างเงี้ยถือว่ากำลังของปหานะประธานเนี่ยอ่อนประมาณนี้นะคะฉะนั้นดูว่าพี่ไก่มีคำที่เขาพูดให้เราสะเทือนใจแล้วเรานึกถึงธรรมของพระศาสดาเสร็จแล้วเรายุติการสะเทือนใจได้นั่นล่ะเรียกว่าได้สุตตะนะคะสุตตมยญาณที่กำลังเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันอารมณ์ในเวลานั้นเป็นนะคะได้สภาวะแห่งปหานะประธานที่กำลังเกิดกำลังสะสมเดี๋ยวเวลาที่นั่งสมาธิมากๆถ้าเขาทำงานแบบต่อเนื่องก็จะบรรลุธรรมแต่ช่วงระหว่างวันนะคะแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเราสละกิเลสได้ก็จะเป็นการสะสมกุศลตัดรอนภพที่จะเกิดในข้างหน้าได้นะคะคุณทุเรียนใจจันเดือนบอกว่าอาจารย์ขาเวลาปฏิบัติเมื่อคิดถึงหน้าผากผมขนเล็บเกิดอาการขนลุกค่ะผิดปกติหรือไม่คะไม่ผิดค่ะแล้วเข้าคอร์สอานาอาจารย์กับอาจารย์หรือยังคะเป็นครูรัตนะ5สอนหรือยังถ้าไม่ได้เข้าแล้วนะคะแต่คิดถึงหน้าผากได้แล้วเกิดอาการขนลุกอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะคะถือว่าเริ่มดีและถือว่าเริ่มเข้าใจคืออาการขนลุกหรืออาการซ่าๆเป็นอาการของสัมปชัญญะนะคะพอเรากำหนดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสัมปชัญญะมากขึ้นเดี๋ยวจะมีปิติตามมาในภายหลังค่อยๆฝึกไปไม่ได้ก็ทำใหม่ไม่ได้ก็ทำใหม่นะไม่ได้ขาดทุนอะไรมีแต่ได้กำไรนะคะเป็นอย่างนั้นคุณสกุลเมฆาสาธุค่ะพี่บังเอิญแก้วโตสาธุจ้านะคะมาดูในสภาวะนะคะในสุตตมยญาณที่เป็นเครื่องรู้ชัดสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันข้อที่38สภาพที่คิดถ้าอาจารย์อ่านสภาพหมายถึงสภาวะนะคะแต่ในพระไตรปิฎกเขาเขียนไว้ว่าสภาพนะคะสภาพที่คิดแห่งสภาพแห่งจิตไม่มีระหว่างสภาพที่ออกแห่งจิตสภาพที่หลีกไปแห่งจิตสภาพแห่งจิตเป็นเหตุสภาพแห่งจิตเป็นปัจจัยสภาพเป็นที่ตั้งแห่งจิตสภาพที่เป็นภูมิแห่งจิต
สภาพที่เป็นอารมณ์แห่งจิตสภาพที่เป็นโคจรแห่งจิตสภาพที่เที่ยวไปแห่งจิตสภาพที่ไปแห่งจิตสภาพที่นำไปยิ่งแห่งจิตสภาพที่นำออกแห่งจิตสภาพที่สลัดออกแห่งจิตควรรู้ยิ่งสภาวะที่คิดนะคะสภาวะที่คิดแห่งจิตไม่มีระหว่างขั้นไม่มีระหว่างขั้นหมายถึงว่าสังขารตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันเป็นโดยสภาวะตราบใดที่มีจิตอยู่ยังไงสังขารก็ต้องมีแต่สังขารของผู้ปฏิบัติที่เห็นเป็นปัจจุบันอารมณ์ตัวนั้นเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นสังขารที่สร้างภพไม่ได้เป็นสังขารที่สร้างภพนะคะแต่ถ้าไม่ตั้งสติให้ถูกต้องไม่มีญาณเกิดขึ้นสังขารในชีวิตประจำวันของเขาเหล่านั้นจะเป็นสังขารที่มีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฏสงสารเป็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะต่างกันตรงนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยสภาพธรรมที่คิดแห่งจิตเนี่ยสภาวะเนี่ยเป็นสภาวะของสังขารแบบแห่งจิตไม่มีระหว่างขั้นไม่มีระหว่างขั้นคือเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดทั้งวันทั้งคืนมันมีอยู่ตรงนั้นจริงแต่เราจิตไม่มีกำลังของสมาธิก็เลยไม่เห็นนะคะคุณสวนีทองมีสาธุจ้าพี่สมพี่บุญชูนะคะภูมิสะอาดสาธุค่ะคุณพัศวีบุญขจรสาธุค่ะคุณแม่พนิดาสาธุนะจ้าสวัสดีจ้าสภาวะนะคะสภาวะที่ออกแห่งจิตสภาวะที่ออกแห่งจิตหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเวลาที่สตินึกถึงกายปุ๊บนะคะนึกถึงกายได้ปุ๊บกิเลสเข้าไปในจิตไม่ได้พอมีวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นปุ๊บนะคะพิจารณากายจะมีภาวะว่านั่นไม่ใช่เรามีวิชาตั้งขึ้นว่านั่นไม่ใช่เราญาณจะแทงลงไปสำรวจแล้วก็เห็นว่ามันมีภาวะต่างกันก็จะมีความรู้มีวิชาเกิดขึ้นว่าสภาพธรรมเนี้ยไม่ใช่เราพอจังหวะที่วิชาเกิดขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแหละค่ะจิตเนี่ยก็จะออกจากกิเลสคือออกจากภพทันทีคือไม่มีกระบวนการสร้างภพในจิตจะเป็นอย่างนี้นะคะเอ๊ฟังอาจารย์รู้เรื่องเข้าใจกันบ้างมั้ยเนาะนะเอาล่ะอาจารย์ใจสู้ค่ะหวังว่าทุกคนจะฟังอาจารย์รู้เรื่องแล้วเข้าใจพยายามจะอธิบายให้ถูกนะคะสภาวะถัดมานะคะก็คือสภาวะที่หลีกออกไปแห่งจิตสภาวะที่หลีกออกไปแห่งจิตหมายความว่าเวลาที่เราปฏิบัติเราเห็นว่ากายไม่ใช่เราแล้วเห็นเป็นของเน่าเหม็นแล้วนะคะในเวลานั้นจิตนั้นก็จะไม่เข้าไปก็จะมีกระบวนการของวิชาเกิดขึ้นว่าไม่ควรเข้าไปยึดไม่ควรเข้าไปยึดไม่ใช่เราไม่เป็นเราฉะนั้นถ้ามีวิชาขึ้นมาอย่างนี้ว่าไม่ควรเข้าไปยึดไม่ใช่เราไม่เป็นเราความรู้อย่างเงี้ยเกิดขึ้นจิตตรงนั้นนะคะเป็นสภาวะที่หลีกออกจากระบบของการเข้าไปมีวัฏสงสารเข้าไปยึดเข้าไปมีอุปาทานนะคะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่จิตเนี่ยหลีกออกจะต้องมีวิชาถ้าไม่มีวิชาจิตนั้นจะไม่สามารถหลีกออกได้มันก็จะมีตัณหาเข้าไปยึดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนะคะทีนี้สภาวะถัดมาก็คือสภาวะแห่งจิตเป็นเหตุสภาวะแห่งจิตเป็นเหตุก็คือจิตที่มีตัณหาเวลาที่จิตมีตัณหาเนี่ยก็จะสติตรงนี้นะคะจะไม่เป็นปัจจุบันอารมณ์นะไม่เป็นปัจจุบันอารมณ์ก็คือคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้นะถ้ายังคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้อยู่เนี่ยแสดงว่าจิตตรงนี้มีเหตุและมีเหตุก็คือมีตัณหาเห็นไหมคะจิตที่ไม่มีเหตุคือจิตที่ไม่มีตัณหาน้องกุเต้ลูกเขียนอะไรแม่อ่านไม่ออกอ่ะเนี่ยนะคะเหตุปัจจัยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะอะไรครับที่ทำให้เราถึงโสดาปัตติผลครับคุณแม่เอาเหตุปัจจัยอะไรดีล่ะฮะน้องกุเต้ถ้าหากว่านะคะถ้าหากว่ามีปัจจุบันอารมณ์มีสติมีสัมปชัญญะมีมรรคที่ถูกต้องนะคะแล้วมีปัญญาเกิดขึ้นได้ก็จะทำให้เราถึงความเป็นพระอริยบุคคลพระโสดาปัตติผลได้นะน้องกุเต้
ฉะนั้นถ้าตราบใดที่ยังมีสังขารปรุงแต่งอยู่จิตมีอวิชชาอยู่ก็มีตัณหาอยู่ก็จะไม่สามารถทำให้โสดาปัตติผลเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นน้องกุฏเต้จะต้องให้จิตนั้นนะคะให้จิตนั้นปลอดภัยก่อนไม่มีกิเลสก่อนแล้วนะคะมีปัญญาเกิดขึ้นเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงได้เป็นปัจจุบันอารมณ์นั่นแหละค่ะถึงจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่เป็นตัวตนของเราก็จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ถ้าเรียงตามหลักสูตรที่พระศาสดาทรงทำก็คือต้องมีมรรคให้ถูกต้องเท่านั้นเองถ้ามีอะไรมีมรรคถูกต้องมรรคสัจจะหนทางที่สิ้นทุกข์นิโรธก็จะมีก็คือเข้าถึงนิพพานเข้าถึงพระโสดาบันได้ถ้าหากว่ามีเหตุคือมีตัณหาอยู่ก็จะเป็นทุกข์นะอริยสัจมี4นะกุเต้นะทุกท่านนะคะอริยสัจจะมี4มีทุกข์มีสมุทัยนะคะทุกข์กับสมุทัยเนี่ยสมุทัยเนี่ยเป็นเหตุทำให้มีทุกข์ถ้าเมื่อไหร่สมุทัยตัวนี้หายไปนะคะถ้าเมื่อไหร่สมุทัยอะสมุทัยหายไปทำมือไม่ถูกนะคะสมุทัยหายไปทุกข์ก็จะหายไปอะทีนี้ในสัจจะทั้ง4เนี่ยถ้าเมื่อไหร่มีมรรคอะเมื่อไหร่มีมรรคเมื่อนั้นก็จะมีผลเห็นไหมคะเมื่อไหร่มีมรรคเมื่อนั้นก็จะมีผลคือนิพพานได้ฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูจิตของเราตอนนี้มีเหตุไหมถ้าจิตเรามีเหตุที่จะเกิดภพก็จะต้องมีทุกข์แน่นอนถ้าจิตของเรามีมรรคคือมีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวเป็นปกตินะที่เข้าคอร์สที่อาจารย์แม่สอนให้คุณครูรัตนะ5สอนให้เนี่ยถ้าทำนะคะถ้าทำปัจจุบันอารมณ์ที่เป็นมรรคเกิดขึ้นได้ก็เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันได้แค่นั้นเองไม่ยากเรียนทุกวันอยู่แล้วนะเรียนทุกวันอยู่แล้วยังถามอีกุเต้เอ้ยนะ คุณแจ่มจันทร์แสนมนตรีสาธุสวัสดีค่ะคุณศรีวรรณสวัสดีนะคะคุณหนักศรีคุณเซนสวัสดีจ้าคุณโสภาล่ามหงบอกว่าสาธุค่ะอาจารย์ฟังก่อนนอนทุกวันตามองไม่ค่อยเห็นโอ้สาธุค่ะตาน่ะมันเป็นตาเนื้อมันไม่เห็นช่างมันขอจิตของเรานะคะขอจิตของเรามีธรรมเถิดเดี๋ยวตาปัญญาจะปรากฏขึ้นมาเองนะคะสวัสดีคุณอมพรพุทธแสงค่ะสาธุค่ะอาจารย์ไปต่อนะคะท่านอย่าได้รำคาญนะว่าฟังอาจารย์ดีๆแล้วออกนอกทางมาตอบคำถามนะคะมันเป็นประโยชน์นะคะมันเป็นประโยชน์คุณสมิงบอกว่าอาจารย์คะอยากทำบุญด้วยค่ะขายน้ำพริกอะไรคะหมดยังคะนั่งฟังอยู่ค่ะอาจารย์ถ้าใครสั่งมาตอนไหนค่อยทำเพราะอาจารย์จะทำสดๆแล้วส่งไปให้นะคะก็จะมีในโพสต์มีหลายน้ำพริกเลยทั้งน้ำพริกเมี่ยงน้ำพริกขานะเมี่ยงขาเมี่ยงตะไคร้ปลาหาเงินใช้นี่ซื้อที่ดินสร้างสำนักปฏิบัติธรรมจ้านะคะมาต่อนะคะสภาวะแห่งจิตที่เป็นเหตุก็คือจิตที่มีตัณหาสภาวะแห่งจิตที่เป็นปัจจัยแสดงว่าจิตนั้นมีตัณหามีเหตุมีปัจจัยจะหยุดเหตุปัจจัยที่เกิดมันมีปัจจัยสองอย่างนะปัจจัยที่เกิดภพกับปัจจัยที่สิ้นภพเห็นไหมคะปัจจัยที่สิ้นภพก็คือมรรค8มีอยู่ในจิตมรรค8นั้นก็จะเป็นเหตุทำให้เกิดญาณทัศนะทำให้เป็นเหตุที่ทำให้กระบวนการสร้างภพยุติลงถ้าหากว่าไม่สามารถทำให้มรรค8เกิดขึ้นในจิตได้นะคะปัจจัยอีกประเภทหนึ่งก็คือปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะของการสร้างภพนะคะการสร้างภพก็มีตัณหาฉะนั้นปัจจัยตรงนี้ถ้าเรียนอภิธรรมเขาจะบอกว่าจิตที่มีเหตุคือมีโลภะมีโทสะมีโมหะเป็นสาเหตุก็จะทำให้เกิดภพในหลักอภิธรรมเขาบอกอย่างนั้นนะคะแต่ในหลักตรงนี้ไม่ได้อธิบายขยายไปว่ามีโลภะหรือโทสะโมหะแต่ในตรงนี้นะคะระบุไว้เพียงว่าสภาวะแห่งจิตเป็นปัจจัยก็คือว่าจิตนั้นเนี่ยมีกระบวนการปัจจัยสองประเภทประเภทที่ทำให้เกิดภพกับประเภทที่ทำให้ออกจากภพฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญถ้าเราไม่รู้วิธีการปฏิบัติเราก็จะเบรกปัจจัยนะคะเราก็จะเบรกปัจจัยที่ทำให้เกิดภพไม่ได้แต่ถ้าเรารู้มรรควิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องอย่างอาจารย์พันนึกถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อใช่ไหมคะ
พอเรานึกอย่างนั้นเนี่ยมันเบรกแล้วนะคะเบรกกระบวนการสร้างภพแล้วเบรกกระบวนการสร้างวัฏสงสารไปต่อไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ากระบวนการนี้พระศาสดาสมเด็จพ่อของเราพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ประทานให้นะคะยิ่งถ้าเรานำไปปฏิบัติมากๆมากๆมากๆเนี่ยเราจะพ้นทุกข์ได้แน่นอนนะคะเป็นอย่างนั้นทีนี้สภาวะเป็นที่ตั้งแห่งจิตสภาวะเป็นที่ตั้งแห่งจิตเป็นอย่างไรล่ะก็ถ้าหากว่านะคะจิตมีอริยมรรคมีองค์8นะคะอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละเป็นเครื่องรองรับจิตถ้าหากว่าจิตไม่มีอริยมรรคมีองค์8เป็นเครื่องรองรับจิตจะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะจิตจะมีตัณหาทยานไปตลอดเลยเราก็จะฟุ้งโอ๊ยเดี๋ยวคิดเรื่องนู้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้ตลอดทั้งวันมันจะฟุ้งเพราะมันไม่มีเครื่องรองรับฉะนั้นเนี่ยพระศาสดาเนี่ยนะคะตรัสวิธีการปฏิบัตินะคะวิธีการปฏิบัตินึกถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเนี่ยพอตรัสแล้วพวกเราทำตามนะพอพวกเราทำตามอย่างนี้แล้วเนี่ยอริยมรรคมีองค์8จะเกิดขึ้นในจิตเมื่ออริยมรรคมีองค์8ตัวเนี้ยเกิดขึ้นในจิตนะคะจิตเนี่ยมีที่ตั้งแล้วก็จะไม่กลิ้งไปไหนนะคะปัญญาก็จะเกิดญาณทัศนะก็จะเกิดก็จะเห็นกายตามความเป็นจริงถ้าเห็นกายตามความเป็นจริงก็จะเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายปล่อยความเป็นเราในกายก็จะปล่อยความเป็นเราในนามได้นะคะกำหนดรู้ด้วยใจพิยุทธนานะคะกำหนดรู้ด้วยใจกับเห็นด้วยปัญญาต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์ตอบตรงนี้เสร็จก่อนแล้วอาจารย์จะกลับมาตอบอีกทีนะคะเดี๋ยวอาจารย์อ่านไปก่อนเนาะเดี๋ยวตรงนี้จะไม่จบนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่ยุทธนานะสภาวะนะคะสภาวะที่เป็นที่ตั้งแห่งจิตจะโยงมายังไงดีถ้าบอกว่าอ่ะสมมุติพอเรามีสตินึกถึงหน้าผากอ่ะไม่ต้องสมมุติละเรานึกถึงหน้าผากนะตอนนี้พอเรานึกถึงหน้าผากปุ๊บเรามีสติสัมปชัญญะใช่ไหมคะปรากฏเป็นปัจจุบันอารมณ์ฉะนั้นสติสัมปชัญญะตรงนี้เป็นมรรคไหมคะพิยุทธนาเป็นสัมมาสติฉะนั้นพอเป็นสัมมาสติปุ๊บเนี่ยนะคะในตรงเนี้ยจิตก็จะตั้งอยู่ในองค์มรรคแต่มีอยู่ว่าถ้าเรานะคะสภาวะนั้นเกิดขึ้นแต่เราไม่ทำให้สภาวะนั้นคือแบบยังไงดีจะบอกว่าถ้าเราทำอยู่เนี่ยสภาวะนั้นต้องปรากฏนะคะอย่างเช่นพอสัมปชัญญะเกิดนะคะขอโทษทีอาจารย์รู้สึกว่าในครัวเขาทำอะไรมันมาถึงอาจารย์ก็จะจามเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนนะคะมักจะจามถ้าเวลาที่เขาทำอะไรที่มีกลิ่นแรงๆนะฮะคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่เรานึกถึงกายเนี่ยแล้วมันจะมีสัมปชัญญะมันไม่ใช่ว่าทุกคนนึกแล้วจะมีสัมปชัญญะได้ถ้าไม่ได้รับการฟังที่ถูกต้องนะคะถ้าไม่ได้รับการฟังที่ถูกต้องและมีการแนะนำอย่างถูกต้องฉะนั้นเนี่ยเพราะความที่ฟังอย่างถูกต้องเป็นสุตตมยปัญญาแล้วเนี่ยค่ะเวลาที่มาลงมือทำแล้วกำหนดได้และรู้ว่าเป็นสัมปชัญญะจริงๆณเวลานั้นน่ะชื่อว่าการกำหนดเห็นไหมคะการกำหนดนั้นเนี่ยถามว่าทำไมถึงกำหนดได้ล่ะก็เพราะปัญญามันเห็นไงคะปัญญามันเห็นสภาวะที่กำลังปรากฏอยู่จึงกำหนดลงไปได้ว่ามันคือสัมปชัญญะเห็นไหมคะลักษณะอย่างนี้จึงชื่อว่ากำหนดด้วยปัญญานะคะกำหนดรู้ด้วยใจจะบอกว่ากำหนดรู้ด้วยใจตรงนี้เป็นคำที่มันต้องตีกลับนะเช่นบอกว่ากำหนดรู้ที่ใจถ้าบอกว่ากำหนดรู้ที่ใจเป็นไงพี่ยุทธนากำหนดรู้แต่ด้วยใจหมายความว่ามันมีจิตอยู่ตรงนั้นน่ะจิตที่มันสงบอยู่เวลาที่ท่านเห็นจิตสงบเวลาที่ท่านเห็นมีจิตอยู่ใช่ไหมคะพอปัญญากำหนดลงไปว่าจิตนั้นมันสงบเป็นไงคะต
้องเห็นจิตไหมฉะนั้นถ้าไม่มีจิตก็ไม่สามารถที่จะกำหนดรู้ลงไปก็ไม่ได้ต่างกันอะไรนะคะกำหนดรู้ด้วยใจกับกำหนดรู้ด้วยปัญญาไม่ได้ต่างกันอะไรเพียงแต่ว่าที่เวลาที่ท่านมีสัมปชัญญะเห็นกายเนี่ยนะคะจริงๆอาจารย์ควรจะไปตอบในห้องปฏิบัติมากกว่าเพราะตอบตรงนี้คนคงจะงงกันเป็นแถวถ้าใครไม่งงช่วยยกมือบอกอาจารย์ด้วยนะคะนะเพราะว่าเวลาทำชั้นลึกเนี่ยตอบมาลึกๆคนที่ใหม่ๆก็จะงงนะคะถ้ากำหนดด้วยใจหรือกำหนดด้วยปัญญาไม่ต่างกันเพราะว่าเวลาที่เราเห็นหน้าผากรู้ชัดที่หน้าผากปัญญามันเห็นพอปัญญามันเห็นหน้าผากอย่างนี้ปุ๊บเป็นไงคะก็กำหนดมันมีสัมปชัญญะปรากฏอยู่ที่หน้าผากตรงนี้นะคะเพราะปัญญามันเห็นนั่นแหละจึงกำหนดสัมปชัญญะได้ฉะนั้นก็ใช้คำว่ากำหนดด้วยปัญญาปัญญาเห็นจึงเรียกว่าด้วยปัญญาแต่ถ้ากำหนดรู้ด้วยใจเป็นไงคะแสดงว่าใจมันมีอยู่นะตรงนั้นนั่นแหละความสงบมันมีอยู่ในจิตตรงนั้นนั่นแหละแล้วเห็นว่ามันมีจิตนั้นมันมีความสงบก็กำหนดลงไปนะคะว่าจิตมันสงบลักษณะอย่างนี้เรียกว่ากำหนดด้วยใจก็คืออาศัยจิตที่สงบแล้วถึงได้กำหนดได้ปัญญาก็เหมือนกันนะคะก็อาศัยอะไรล่ะเราจะกำหนดรูปก็ต้องอาศัยปัญญาเห็นจึงกำหนดรูปได้เราจะกำหนดนามก็ต้องอาศัยปัญญาเห็นนามนั้นก่อนจึงจะกำหนดลงไปได้อย่างนี้โอเคไหมคะถามอย่างนี้คนเข้าใจกันไหมคะนะคะน่าจะเข้าใจนะอาจารย์ว่าค่ะมีใครตอบอาจารย์บ้างอ๋อนะมีอ๋อแล้วนะมีอ๋อเข้าใจค่ะพี่บังเอิญบอกสาธุจ้าคุณศรีวรรณน่ารักมากบอกว่าไม่งงค่ะโอ้สุดยอดนะคะเยี่ยมมากเลยคุณอนุชานาลายบอกกล่าวสวัสดีครับสาธุครับสาธุจ้าคุณบุญสมทิมแก้วสาธุจ้ามีใครบอกอาจารย์ว่าเข้าใจบ้างเนี่ยอาจารย์กำลังไล่หานะเนี่ยพิมพ์เข้ามาว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะคะเข้าใจค่ะโอ้พี่ไก่สุดยอดคุณโสภาล่ามะโฮงบอกว่าไม่งงไม่งงหรอกค่ะเข้าใจค่ะคุณตองมวนโอเคเข้าใจกันอย่างนี้ค่อยชั่วหน่อยถือว่าเป็นบัณฑิตนะเนี่ยฟังกันรู้เรื่องฟังกันเข้าใจนะคะค่ะถ้าเข้าใจก็ช่วยอาจารย์แชร์นะแชร์อาจารย์ได้10แชร์หรือยังนะคะคุณศรีวรรณบอกเข้าใจพี่ยุทธนาบอกเข้าใจพี่ไอ้พนิดาบอกเข้าใจเอ้ยสุดยอดมากเก่งๆๆไปต่อเนี่ยอาจารย์เป็นซะอย่างเงี้ย คือพูดอะไรแล้วอยากให้คนเข้าใจนะคะได้กำลังใจเยอะมากมีคนบอกเข้าใจนะคะอ่ะต่อค่ะสภาพแห่งจิตนะเป็นที่ตั้งแห่งจิตอ่ะรู้แล้วเนาะมีมรรคแล้วจิตถึงจะตั้งอยู่ได้ถ้าไม่มีมรรคนะคะมีกุศลถ้าไม่มีมรรคเนี่ยเป็นกุศลแล้วจิตจะตั้งอยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าจิตมันจะมีตัณหามันจะมีกิเลสมันตั้งอยู่ไม่ได้มันจะทะยานไปเราก็จะรู้เหมือนว่าเราฟุ้งซ่านอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะอ่ะต่อไปสภาวะที่เป็นภูมิแห่งจิตสภาวะที่เป็นภูมิแห่งจิตเนี่ยพระอริยบุคคลจะรู้เวลาที่เรารักษาจิตบ่อยๆนะคะเราก็จะมีสตินึกถึงกายอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะทีนี้ถ้าเรานึกถึงกายไม่ได้ถ้าเรานึกถึงกายไม่ได้จะเกิดภพไหนเราก็ไปสังเกตที่จิตของเรานะอ่ะอย่างเช่นเรากำลังโมโหอยู่นะลูกกุเต้สมมุตินะลูกกุเต้เด้อถ้าลูกกุเต้กำลังโมโหแฟนอยู่แสดงว่าความโมโหนั้นเป็นภพใหม่และเป็นภูมิของจิตแล้วถ้าตายลงณตอนนั้นเป็นไงคะได้นรกเป็นที่หวังถ้าเราง่วงเหงาเหานอนซึมเศร้าอยู่ตลอดหรืออ่ะเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเป็นโรคซึมเศร้าพอใครว่าปุ๊บก็น้อยใจน้อยใจอย่างเดียวเลยขณะที่น้อยใจอย่างนั้นน่ะแสดงว่าจิตมีภูมิแล้วจิตมีภูมิภูมิไหนล่ะภูมินั้นเป็นภูมิของสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตชีวิตเราในแต่ละวันว่าจิตของเราอุ๊ดเนี่ยกำลังอยู่ในภูมิของสัตว์นรกนะมันมีโทสะอุ้ยน้อยใจเสียใจอุ้ยเนี่ยเป็นภูมิของสัตว์นรกนะหรือเราอยากได้อะไรมากๆเรากำหนดจิตลงไปว่าอุ้ยเนี่ยเป็นภูมิของเปรตนะเอออย่างเงี้ยเห็นไหมคะอยากได้มากแล้วร้อนใจแล้วก็กำหนดว่าเป็นภูมิของเปรตนะเนี่ยหรืออุ้ยง่วงนอนซึมเศร้าหมดแรงใจไม่อยากท
ทำงานเลยคิดลบแม่นอย่างเดียวอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละตอนนั้นถ้าเราระลึกได้เราฟังธรรมอย่างที่อาจารย์บรรยายนะลูกกุเต้ถ้าระลึกได้ว่าเอออาการเนี้ยเป็นภูมิของจิตที่จะทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเนี่ยอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยเรียกว่าสภาวะที่เป็นภูมิของจิตเห็นไหมคะเป็นภูมิของจิตคือมันสร้างภพภูมิเนี่ยก็คือภพนั่นเองภูมินั่นคือสถานที่เกิดนั่นเองฉะนั้นเนี่ยการจะเป็นอริยบุคคลได้เนี่ยก็ต้องสังเกตจิตตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วอย่าให้จิตของเรานั้นเศร้าหมองเพราะถ้าจิตของเราเศร้าหมองนะคะให้เราชี้โทษลงไปว่าจิตนั้นเนี่ยมันจะได้พบไหนถ้าเราทำอย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆก็จะได้เป็นพระโสดาบันเองกุเต้เอ้ยนะถามหาพระโสดาบันแต่ไม่มีสติมันไม่ได้นะลูกนะถ้าถามหาพระโสดาบันต้องมีสติจนเกิดความชำนาญนะคะความชำนาญเป็นอย่างนั้นค่ะสาธุนะคะทุกท่านที่เข้ามาเข้าใจอาจารย์เนาะที่อาจารย์พูดคุณนางล่าทายใหญ่สาธุนะจ๊ะสาธุค่ะสาธุทุกท่านที่เข้ามาและเขียนทักทายอาจารย์นะคะสภาวะถัดไปนะคะเรียกว่าสภาวะที่เป็นอารมณ์แห่งจิตสภาวะที่เป็นอารมณ์แห่งจิตนะคะคืออะไรล่ะอะอย่างเช่นถ้าเรานึกถึงกายใช่ไหมคะเรานึกถึงกายถ้าสติทำงานเป็นปัจจุบันและกำหนดรู้ว่านี่คือสติใช่ไหมคะแสดงว่าในเวลานั้นเนี่ยกายเป็นอารมณ์ของจิตไหมคะเป็นอารมณ์ของจิตของจิตเพราะอะไรล่ะก็เพราะสติกำลังนึกถึงกายอยู่สติอาศัยจิตเกิดไหมคะสติอาศัยจิตเกิดเห็นนะฉันพอสติเกิดขึ้นในจิตแล้วเวลาที่สตินึกถึงกายจิตก็มาอยู่ที่กายที่จิตมาอยู่ที่กายเพราะจิตนั้นมันไม่มีกำลังแต่เพราะว่าสตินั้นเป็นใหญ่สติมีกำลังไงคะเหนี่ยวรั้งนำจิตมาที่กายพอนึกถึงกายปุ๊บจิตก็มาอยู่ที่กายอ่ะยังเราหายใจเข้านึกถึงลมหายใจเข้านึกถึงลมหายใจออกมีความรู้สึกที่โพรงจมูกเห็นไหมอย่างเงี้ยเรียกว่าจิตมาอยู่ที่โพรงจมูกละลักษณะอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าอารมณ์ของใครอารมณ์ของจิตอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าหากว่าท่านไม่มีสตินึกถึงกายล่ะท่านนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เป็นอดีตแล้วมันก็ผุดขึ้นมาในจิตเช่นสัญญาความจำจำถึงคนรักเก่าจำถึงเงินทองที่สูญเสียไปจำถึงลูกที่ตายไปแล้วมีบางคนลูกที่ตายไปแล้วก็ร้องไห้ตายมา10ปีแล้วก็ร้องไห้เสียใจอยู่อย่างนั้นแหละกับลูกที่ตายไปซึ่งจริงๆอ่ะอารมณ์ตัวนั้นอ่ะที่เขาร้องไห้เพราะอารมณ์ตัวนั้นคืออะไรคือสัญญาถูกไหมคะคือสัญญามันจำไงมันจำแล้วมันมีอุปทานเข้าไปยึดว่าเป็นลูกของเรานะมีคนที่เสียใจเพราะลูกจนปัจจุบันเนี้ยนะคะแต่พอมาปฏิบัติธรรมกับอาจารย์แล้วก็หายไปเพราะรู้ว่ามันเป็นสัญญาขันมันไปมีอุปทานในสัญญาขันแล้วสัญญานั้นก็ว่างเปล่าไม่ใช่เราแล้วก็ปฏิบัติมาก็เห็นกายไม่ใช่เราก็ถอนอาลัยตัวนั้นได้เป็นอย่างนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยสภาวะที่เป็นอารมณ์แห่งจิตก็คือว่าปัจจุบันอารมณ์ของจิตอะไรปรากฏอยู่อารมณ์ปัจจุบันตรงนั้นน่ะนะคะเป็นอารมณ์ของจิตถ้ากายเป็นอารมณ์ปัจจุบันกายก็คือรูปเป็นอารมณ์ของจิตนะคะถ้าหากว่าสัญญาเกิดขาดสตินะคะขาดสติอยู่ที่กายและสัญญาเกิดไปจำเรื่องราวต่างๆสัญญานั่นแหละเป็นอารมณ์ของจิตโอเคไหมคะฉะนั้นอารมณ์ของจิตมีทั้งปัจจุบันมีทั้งอดีตแล้วก็มีทั้งอนาคตเราจะอยู่ตรงไหนล่ะคะเราถึงจะบรรลุธรรมพระศาสดาให้อยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันนั้นเราจะรู้ได้ยังไงพระศาสดาให้เรานึกถึงกายไงคะให้เรานึกถึงกายถ้าเรานึกถึงกายมากๆเป็นไงคะกายเป็นปัจจุบันอารมณ์ของจิตก็จะทำให้บรรลุธรรมได้แม่หมูน้อยรีบรับเลยนะคะว่าใช่แล้วค่ะอาจารย์สาธุค่ะนะคะคุณประทีปศักดาสุคนสาธุค่ะคุณแม่มารีสาธุค่ะทุกคนเข้าใจอารมณ์ของจิตแล้วนะคะเสร็จแล้วสภาพนะคะก็คือสภาวะเป็นที่โคจรแห่งจิตสภาวะเป็นที่โคจรแห่งจิตหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าหากว่านะคะถ้าหากว่าเรานึกถึงกายอยู่เป็นอารมณ์เป็นปัจจุบันกายนั่นแหละนะคะเป็นที่
เป็นที่อยู่ของจิตนะตอนนั้นเรียกว่าจิตอยู่ที่กายกายอยู่ที่จิตแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสติเป็นปัจจุบันอารมณ์นะคะพอเวทนาเกิดจิตนั้นก็เป็นเวทนานั้นก็เป็นที่โคจรของจิตในเวลานั้นเป็นไงคะใครพาไปตัณหาตัณหาพาจิตไปแล้วก็ติดข้องอยู่ในเวทนานั้นทีนี้ไอ้โคจรตรงนี้แหละมันไม่ปลอดภัยสมเด็จพ่อตรัสว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณตัวเนี้ยมันเกิดดับเกิดดับตลอดวันตลอดคืนมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนอยู่ตลอดถ้าไม่ตั้งสติอยู่ที่กายเนี่ยนะคะจิตตรงเนี้ยก็จะโคจรไปคล้องแวะอยู่ไปติดข้องอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารตัวเนี้ยก็จะทำให้นะคะก็จะทำให้เกิดภพอย่างเงี้ยค่ะได้เวลาของการอบรมแล้วอาจารย์ขออีก5นาทีไม่ถึง5นาทีนะคะใกล้จบแล้วก็จะมีต่อไปนะคะถ้าหากว่าจิตไปติดข้องอยู่ในขันธ์5พระศาสดาทรงตรัสว่าเราถูกขันธ์5กักขังไว้ก็เลยทำให้ออกจากวัฏสงสารไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วสภาวะนะคะที่เที่ยวไปแห่งจิตสภาวะที่เที่ยวไปแห่งจิตก็คือถ้าหากว่าจิตเนี่ยโคจรเที่ยวไปนะคะติดข้องอยู่ในขันธ์5เนี่ยก็เป็นที่ขันธ์5เป็นที่เที่ยวไปของจิตแต่ถ้าหากว่าจิตอยู่ที่กายนะคะเก็บจิตไว้ในกายเหมือนเต่าหดหัวอยู่ในกระดองเนี่ยก็ปลอดภัยนะคะฉะนั้นจิตนี้ก็เที่ยวโคจรที่อะไรที่กายเห็นไหมกายคตาสติเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วสภาวะที่นำออกไปแห่งจิตสภาวะที่นำออกคืออะไรคือเวลาสตินึกถึงกายแล้วมนสิการทำอย่างถูกต้องก็จะเกิดภาวะของญาณทัศนะขึ้นมาเกิดเบื่อหน่ายในเวลาเกิดเบื่อหน่ายในเวลานั้นนะคะก็จะมีสภาวะของญาณญาณ นะคะญาณก็จะทำนำจิตนั่นแหละนะคะออกไปจากกิเลสออกไปจากขันธ์5ได้ฉะนั้นถ้าเราไม่พิจารณาทำให้ถูกต้องจิตจะถูกขันธ์5กักขังไว้ทำให้เกิดวัฏสงสารถ้าเราพิจารณาขันธ์5อย่างถูกต้องนะคะก็จะมีญาณ นำจิตนี่แหละค่ะออกจากกระบวนการติดข้องในขันธ์5ทำให้จิตนั้นมีอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นแล้วเกิดความสงบเกิดสติเกิดปัญญารู้แจ้งว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราก็จะรักพระพุทธเจ้าอื้อหือนะคะจะเห็นเลยว่าสัพพัญญุตญาณของพระองค์เนี่ยแทงตลอดอริยสัจจะจริงๆแทงตลอดธรรมชาติทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกแต่ธรรมชาตินั้นไม่ใช่เราเนี่ยทุกคนจะเห็นคุณของพระศาสดาตรงนี้นะคะสภาพธรรมที่สลัดออกแห่งจิตก็หมายถึงว่าเวลาที่ผู้ปฏิบัติเกิดความเบื่อหน่ายเพราะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารนั้นไม่ใช่เราแล้วเกิดเบื่อหน่ายเกิดคลายกำหนัดพออย่างเช่นถ้าเจริญอสุภะที่อาจารย์พาทำแล้วเห็นร่างกายว่ามันเป็นของปฏิกูลแล้วก็จะเกิดการปล่อยการปล่อยก็คือไม่เข้าไปยึดว่ามันเป็นเราจิตก็จะสงบตั้งมั่นและเยือกเย็นนะคะแล้วก็จะมีความรู้อยู่เห็นชัดตามความเป็นจริงว่าสภาพธรรมนี้ไม่ใช่เราลักษณะอย่างนี้เรียกว่าสภาพธรรมที่สลัดออกแห่งจิตนะคะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นสภาวะเหล่านี้ในสุตตมยญาณเป็นสภาวะที่ญาณเตือนให้ผู้ปฏิบัติที่มาถึงตรงนี้ว่าธรรมเหล่านี้ควรรู้ยิ่งทุกอย่างเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาได้เวลาของคุณครูพี่ช่อนะคะจะเข้าห้องอบรมผู้ที่เข้าคอร์สอานาปานสติซึ่งมีฐาน1 2 3 4ถ้าใครไม่เข้าคอร์สก็บูชาธรรมวิทยุแบบที่2ไปนะคะอาจารย์พาทำและฟังและทำตามได้เลยนะคะเป็นอย่างนั้นวันนี้กราบลานมัสการพระภิกษุทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีญาติธรรมท่านผู้มีศีลทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะโอกาสหน้าค่อยพบกันใหม่ค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ